Quando ต่อไปเป็นทหารใช่ไหมครับท่านอ้าวลบหลีกทางหน้าที่สองก็สองก็สองนะครับเปิดประตูตรงไหนทยอยยังไงลองจับตัวเองนะครับตรงนี้ก็รู้โดยสามัญครับเป็นผู้สูงเฉียดไทยได้ธรรมะเราก็ต่อไปเรื่องของอาหารเนาะนะโอเคใจเย็นคนไหนหิวเดี๋ยวเพิ่งไปไหนก็ถือโอกาสขอท่านชาทุกท่านนะที่มีส่วนร่วมในเรื่องของการถวายอาหารทุกคนมีส่วนร่วมหมดครับก็จะมีการโอเคใส่เกียร์ห้าเดินหนุ่มน้อยใช้ของตกแต่งนะดีมากครับท่านต้องงานสื่อไม่ต้องน้ำเช็ดโอเคผิวโบว์ตาเกียร์ห้าคุ้มครองจะเดินคนไหนวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เปิดไฟวางไว้เสริมติดไว้ก่อนพร้อมพร้อมเลยแล้วก็เป็นกลายเป็นพลังงานเกล้าครับนี่คือเรื่องนี้ครับผมเกล้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราเขียนดังโอเคไม่นั่นโอ้จะไม่ได้ทำครับพยายามลำเลียงเป็นอะไรเป็นในมดใช่ไหมงั้นเดินชวนทานนะต่อลายเป็นต้องใช้ทหารเป็นแนวทางของทหารเขาเป็นการส่งต่อเป็นแนวทางของทหารเขาเยี่ยมอย่างเราแบบสาธุคุณแม่เราดึงมาเดินชวนทานกันนะครับต่อรุกขึ้นมาต่อพระกองตรงไหนจะมีช่องว่างต่อได้เลยครับก็ในเรื่องของสามัญนะครับสามัญต่อโอเคครับต่อมีอีกต่อดูช่องไหนมันว่างช่องไหนว่างดูก่อนเห็นไหมจากขวาไปซ้ายไปขวาไหมครับทีนี้เราจะมีอีกคนหนึ่งตัวเนี้ยอีกคนหนึ่งตัวเนี้ยมาหายมาเลื่อนมาตรงนี้เลื่อนมาตรงนี้ผลไม้ที่รังรึเปล่าโอเคเอาผู้ชายดีกว่าตรงนี้จะได้คล่องตัวนั่นวางดูให้ดีก็โอเคท่านดำเนินการจะสั่งการอยากให้สั่งการมากกว่านะโอเคผมอยากให้ท่านสั่งการมากกว่านะโอเคโอเคนั่นแหละตรงไหนมีช่องว่างก็ลำเลียงเรียกว่าลักษณะมดทหารแล้วก็เอาตัวอย่างเยี่ยงอย่างมาจากมดจำเลยครับตัวนี้ในเวลาผู้คนเยอะๆต้องโดยวิธีอย่างนี้ดูมันก็เป็นระเบียบนะครับไม่ต้องก้าวเลยยกไว้ก่อนสิครับรอผู้ที่จะมารับส่งไปไม่ต้องออกก้าวไม่ต้องออกเดินเลยยืนให้นิ่งแล้วเดี๋ยวทำของหล่นกันแล้วกันนะคนที่เขาจัดเขาจะวางเขาเองเนี่ยเขาจะมองอยู่แล้วมาเขาจะวางตรงไหนอย่างไรเป็นนี่เดินตรงไหนมาเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคหนักเขาจะโอเคถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็ถือว่าถ้าเป็นของล้นดีมากครับของใหญ่หนักนี่ก็เดินตรงเดียวโอเคครับงั้นถือว่าใช้ได้โอเคเดินเดียวตรงเลยนั่นท่านยกเลยปึ๊ดนี่แหละเพราะว่ามันหลายมือจะโบกของร้อนด้วย
มดหรือยังจะเพิ่มลายของมดจะเพิ่มแตกแถวมดจะเพิ่มแตกแถวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนยังสแตนบายนั่นล่ะรู้จักสแตนบายรอคอยการลำเลียงนะดูช็อตเชิดเห็นไหมอย่าเดินล้ำมามันไม่เป็นระเบียบเป็นขวดสิต้องเอามาเป็นขวดมันแพ็คได้ไงวางไว้ข้างๆอันนี้เป็นระเบียบต้องการเป็นระเบียบเจตนาทุกคนตั้งใจดีเรียกได้ว่าทำงานเป็นหมู่เป็นคณะเป็นเหล่ามันต้องไปอย่างนั้นโดยไม่ต้องนับนะมันเป็นสามัญทุกสามัญไม่ต้องมีการเป็นเรื่องสามัญแกะฟ้าแกะฟ้าให้เพื่อนวางไม่ต้องรออะไรวางไว้ก่อนสบายเรื่องนี้วางอยู่ที่เราทำที่นี่นะดูกำลังตาใช่ไหมนะคนทานเลยไหมยังจะอยากให้เจ็ดอยากให้จัดใช่ไหมพร้อมยังก็ไม่รู้เลยแล้วแต่พร้อมยังพร้อมยังเดี๋ยวสื่อสารนะอาหารพร้อมยังพร้อมยังหมดหรือยังเรียบร้อยหมดแล้วโอ้จะไม่กลัวไม่จะทำบุญโอเคอาหารเรียบร้อยแล้วขอรับนิมนต์ครับผมทางที่ยาสายครับทางที่ยาสายครับทางที่ยาสายครับโอเคครับทางที่ยาสายอ๋อนี่มันสเปรย์ฮะนิมนต์ท่านยกถวายเชิญครับถวายต้องอาหารเร็วถวายอาหารของท่านพื้นพื้นเลยมาช่วยกันนะครับปึ๊บรอแกครับแค่นี้ครับนานถวายยังโอเคเรียบร้อยน้ำละต่อไปจะเป็นเรื่องของพระสงฆ์นะผมไม่เอี่ยวนะโอเคครับดำเนินการไปตามอ้าวมาถึงวาระของอย่าเพิ่งสนใจตรงนั้นวาระของคารวาสเนี่ยจะจัดจากนี่นะนี่ออกมาเนี่ยนะครับเตรียมตัว2โต๊ะคารวาส1 2ซ้ายขวานะครับมาเลยครับโต๊ะมาลำเลียงเลยครับรู้สบายใจแล้วโอเคแล้วทราบนะคารวาสไปคารวาสโต๊ะละ8คนพอไหมครับโต๊ะละ8คนพอไหมครับคารวาสโต๊ะละ8นะครับโอเคนะโต๊ะละ8ไม่พอโต๊ะละ7ก็ได้เรามีกันหลายโต๊ะลุกท่านที่กำลังฟังที่เคารพลุกก่อนจัดอาหารก่อนครับยกอย่าให้มีเสียงดังขอร้องอย่ามีเสียงดังเพราะอย่าล่างอย่าล่างเอาไว้ตรงกลางไว้เดินครับเดินมาแค่นี้โต๊ะเปิดนี่ๆดูครับวีไอพีมาเปิดตรงนี้ยกได้ไหมครับยกโอเคนะตอนนี้วีไอพีครับโอเคตัวขวาอีกก็ VP มาอีก VP มาอีกมาเนี้ยพอไหมสะดวกไหมครับสะดวกและนี่ก็เป็นภาพกิจกรรมงานวันไม่เกิดของนั่งตรงนี้นะท่านจะไปไหนจะพูดลูกนะครับที่เอานั่งเลยเหรอเอานั่งเลยเหรอได้ไงเดินทางมาถึงจุดที่ถวายเพลงนะครับคิดว่าในช่วงเวลาคิดว่าน่าจะได้หรือว่ามันพอไม่หลักนอกเราเหมาะสมตามสถานการณ์ในความเป็นจริงนะครับตอนนี้ลุงหมอก็กำลังนะ
จัดสรรพื้นที่นะครับในการที่จะใช้สอยสถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับตอนนี้คุณหมอก็จัดการไปด้วยทำไปด้วยนะครับเอาล่ะแค่นี้ก็ลงตัวนะก็ไล่เรียงกันไปนะครับตามลำดับของความสูงวัยนะครับกิจกรรมแบบนี้ก็เกิดขึ้นทุกปีนะครับซึ่งแต่ละปีก็จะใกล้เคียงกันนะครับเลือดที่มาไหมก็มีอาหารมาเลยจ้านี่อาหารนะครับเรียกกันนะนี่ละรับชาติรับชาติโอเคโอเครับชาตินะรับชาติเลยยูทูบขอบคุณยูทูบครับโอเคก็คือเมื่อกี้เอาละพยายามลดเสียงดังนะครับอย่าลากเลยพี่โต๊ะมาอันนี้โต๊ะใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมยกก่อนครับน่าจะตรงนี้อีกโต๊ะไหมเนี่ยยังไงแล้วมีโต๊ะไหมครับมาอีกครับยกก่อนครับยกให้เรียบร้อยอย่าเพิ่งนั่งไกลว่าจะไม่ได้นั่งแล้วก็มาเสริมเดี่ยวกันอยู่นะครับเอาให้มีที่เดินจากกันเนี่ยพอพอพอเลี้ยงที่อะไรโทยซิลผมสามารถเดินผ่านก็ได้ไม่ได้ว่าโอเคดีมากครับดีมากถ้าจะไปนะอีกหน่อยนะ18ถ้าจะเกี่ยวกับ18ท่านไหมนะก็ดูว่า8ท่าน8ท่านโอเคมาข้อละ8ท่านพอไหมครับไม่พอก็เสร็จได้นะ